ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณไสยสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะขอต้อนรับพี่ๆน้องๆที่อยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะแล้วก็ประเทศใกล้เคียงนะคะประเทศลาวหรือว่าแคนาดาอเมริกานะคะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง8ค่ะช่อง8ทีวีพูดได้นะคะที่นำเรื่องราวดีๆรายการต่างๆหนังดังละครเด่นหรือว่าสารคดีต่างๆเนี่ยมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมและรับฟังกันนะคะค่ะอ้อต้องขอขอบคุณพี่ต่อนะคะพี่ต่อผู้ใหญ่ใจดีค่ะที่นำเรื่องราวดีๆให้เรารับชมนะคะแล้วก็พี่เก๋พี่ตาพี่ๆทีมงานทุกท่านนะคะที่คอยเป็นกำลังใจแล้วก็คอยดูแลพวกเราให้ออกรายการหรือทำรายการให้ดีๆค่ะค่ะก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆเหล่านี้นะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้เรามีรายการดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นค่ะค่ะวันนี้นะคะอ้อมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบันแต่ก่อนอื่นนะคะอ้อต้องมาขอแจ้งช่องทางการรับชมก่อนนะคะท่านสามารถรับชมช่อง8ผ่านทางเว็บไซต์ www.thaitv8.com นะคะเป็นรายการสดนะคะวันนี้1รายการอาจารย์เอตาทิพย์เป็นรายการสด10โมงถึงเที่ยงค่ะ2ชั่วโมงเต็มนะคะเราก็จะมีเรื่องราวต่างๆมาให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับชมแล้วก็รับฟังกันอย่างเต็มอิ่มเลยค่ะสามารถรับชมผ่านเว็บไซต์ www.thaitv8.com นะคะหรือว่าผ่านถือระบบ Android นะเข้าไปที่Play Store ค่ะก็โหลดคำว่า Channel 8หรือว่าโหลดคำว่า Thailand Television Network นะคะหรือท่านที่มีมือถือระบบ iOS เข้าไปที่ App Store ค่ะโหลดคำว่า Channel 8นะคะแล้วก็ท่านก็สามารถรับชมรายการดีๆของช่อง8ได้นะคะส่วนท่านที่จะโทรเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการก็ท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศโทรฟรีนะคะโทรที่เบอร์1800315145นะคะหรือเบอร์1800 6945145ค่ะโอ้โหวันนี้ตื่นเต้นนิดนึงค่ะต้องขออภัยค่ะส่วนท่านที่อยู่ที่ประเทศไทยโทรเข้ามาที่เบอร์029423319นะคะจะมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยรับโทรศัพท์แล้วก็ตอบคำถามช่องทางการรับชมหรือว่าเรื่องราวต่างๆของช่อง8ทีวีพูดได้ค่ะส่วนท่านที่จะ SMS ส่งเข้ามาก็คือ4642828นะคะท่านสามารถเข้าไปร่วมพูดคุยในแฟนเพจของ Facebook ก็ CH8 ค่ะหรือว่า Thailand Television Network ก็ได้นะคะจะมีเรื่องราวต่างๆการอัปเดตข้อมูลหรือว่าสารคดีเรื่องราวต่างๆผังการรับชมของช่อง8ก็เข้าไปที่ CH8 ได้ค่ะค่ะส่วนท่านที่จะโทรเข้ามานะคะก็สามารถโทรเข้ามาได้ในรายการค่ะแล้วติดตามชม YouTube แว็บหลังก็ในที่ CH8 Thai TV ค่ะค่ะแล้ววันนี้เนี่ยอ้อมีเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราแล้วก็ครอบครัวของเราก็ได้นะคะจะเป็นวิธีการป้องกันนะคะแล้วก็วิธีการที่จะดูแลสุขภาพเราเนี่ยให้ห่างไกลจากโรคไข้เลือดออกนะคะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยไม่รู้ว่าไปเป็นหน้าฝนหรือหน้าหนาวค่ะแต่ว่าหน้าฝนเนี่ยคือยุงเนี่ยยุงลายจะเข้ามาเยอะมากนะคะในปัจจุบันนะคะไข้เลือดออกนะคะกำลังเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขค่ะและการแพทย์ของประเทศไทยนะคะเพราะแต่ละปีมีผู้ป่วยจากทุกภาคเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่เป็นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า15ปีและโรคนี้มักระบาดมากในฤดูฝนเพราะมียุงลายชุกชุมสาเหตุเกิดจากเชื้อไข้เลือดออกเดงกีซึ่งเป็นไวรัสชนิดหนึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรคกล่าวก็คือยุงลายจะกัดคนที่เป็นโรคไข้เลือดออกก่อนแล้วจึงไปกัดคนที่อยู่ใกล้เคียงก็จะเป็นการแพ้เชื้อให้กับคนอื่นต่อไปนะคะไข้เลือดออกนะคะอันตรายถึงชีวิตผู้ป่วยบางราย
าจจะมีแค่อาการไข้ขึ้นสูงพอไข้ลดลงก็สามารถกลับบ้านได้แล้วนะคะแต่ผู้ป่วยบางรายอาการหนักทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเชื้อที่ได้รับและภูมิต้านทานของโรคนะคะในตัวของผู้ป่วยเองจึงทำให้ความรุนแรงของอาการไข้เลือดออกแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะช่วงที่อันตรายที่สุดของโรคไข้เลือดออกนะคะในช่วงที่มีการรักษานะคะภายใน24ชั่วโมงนะคะผู้ป่วยนะคะจะมีอาการหนักอาจจะเกิดอาการช็อกหรือว่าเลือดออกตามร่างกายซึ่งสาเหตุเกิดจากการเสียชีวิตในโรคนี้ก็อาจจะเกิดมาจากอาการช็อกหรือว่าร่างกายมีการขาดน้ำอย่างรุนแรงนะคะน้ำในหลอดเลือดจะไหลไปอยู่ในเนื้อเยื่อข้างเคียงความดันของเลือดลดลงนะคะจนเกิดอาการช็อกตามมานะคะและหากไม่แสดงอาการต่างๆใดๆก็ถือว่าปลอดภัยแล้วนะคะค่ะอาการของโรคไข้เลือดออกนะคะแบ่งเป็น3ระยะนะคะระยะที่1นะคะเป็นระยะไข้สูงค่ะผู้ป่วยจะมีไข้สูงเกิดขึ้นฉับพลันและไข้จะสูงรอยตลอดอยู่ประมาณ 2-7 วันค่ะกินยาลดไข้ไข้มักจะไม่ลดหน้าแดงตาแดงปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดศีรษะกระหายน้ำเบื่ออาหารอาเจียนซึมบางรายอาจปวดท้องบริเวณใต้ลิ้นปี่หรือชายโครงขวาหรือปวดท้องทั่วๆไปค่ะอาจมีท้องผุหรือถ่ายเหลวร่วมด้วยส่วนมากมักไม่มีอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลหรือไอแต่บางรายอาจมีอาการเจ็บคอแดงและไอเล็กน้อยประมาณวันที่3อาจมีผื่นแดงไม่คันขึ้นตามแขนขาและลำตัวอยู่ประมาณ 2-3 วันค่ะบางรายมีจุดเขียวช้ำหรือจุดเลือดออกเกิดขึ้นซึ่งมีลักษณะเป็นจุดสีแดงค่ะขึ้นตามหน้าตามแขนซอกรักแร้ในช่องปากและอาจพบตับโตกดและอาจจะพบว่าตับเนี่ยโตผิดปกตินะคะถ้ามีระยะอาการรุนแรงนะก็จะพบมากในระยะที่2ค่ะระยะที่2นะคะเป็นระยะช็อกและมีเลือดออกอาการมักจะเกิดในช่วง 3-7 วันของโรคซึ่งถือว่าเป็นช่วงวิกฤตค่ะโดยปกตินะคะอาการในช่วงนี้นะคะไข้จะลดลงอย่างรวดเร็วแต่ผู้ป่วยจะมีอาการทรุดหนักและมีภาวะช็อกเกิดขึ้นคือกระสับกระส่ายเหงื่อออกตัวเย็นมือเท้าเย็นปัสสาวะอ่อนน้อยชีพจรเต้นเบาแต่เร็วความดันเลือดต่ำซึ่งนอกจากนี้นะคะอาจจะมีเลือดออกตามผิวหนังหรือมีเขียวจ้ำพายย้ำขึ้นเลือดน้ำดาวไหลนะคะนอกจากนี้นะคะจะมีการถ่ายอุจจาระเป็นเลือดเป็นสีเลือดนะคะระยะนี้นะคะกินระยะเวลาประมาณ 24-48 ชั่วโมงนะคะถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ทันท่วงทีอาจจะอันตรายถึงชีวิตได้นะคะแต่ผู้ป่วยสามารถผ่านวิกฤตนี้ไปได้นะคะก็ถ้าเกิดว่าจะไปเข้าสู่ในระยะที่3นะคะเป็นระยะฟื้นตัวนะคะบางรายได้รับการรักษาถูกต้องและทันท่วงทีนะคะภาวะช็อกไม่รุนแรงค่ะอาการต่างๆจะเริ่มดีขึ้นและอาการที่แสดงว่าผู้ป่วยดีขึ้นก็คือเริ่มรับประทานอาหารได้ลุกนั่งได้และร่างกายก็จะค่อยๆฟื้นตัวสู่สภาพปกติระยะนี้นะคะอาจกินเวลาประมาณ 2-3 วันค่ะรวมระยะเวลาของโรคไข้เลือดออกที่มีภาวะแทรกซ้อนประมาณ 7-10 วันค่ะการดูแลตัวเองนะคะในระยะ 2-3 นะคะวันแรกของการเป็นไข้นะคะถ้ายังรับประทานอาหารได้และดื่มน้ำได้นะคะไม่อาเจียนไม่ปวดท้องไม่มีเลือดจ้ำที่ตามลำตัวนะคะหรือว่าไม่มีเลือดออกนะคะก็ให้พักผ่อนมากๆนะคะหากมีไข้สูงก็ให้หาผ้าชุบน้ำค่ะมาเช็ดตัวบ่อยๆให้ทานยาลดไข้นะคะผู้ป่วยก็กินประมาณ 1-2 เม็ดค่ะก็ตามฉลากยาได้เลยนะคะถ้าหากมีไข้สูงนะคะก็ให้ทานยาซ้ำๆกันไปทุก6ชั่วโมงค่ะห้ามทานยาแอสไพรินโดยเด็ดขาดนะคะเพราะอาจจะทำให้มีเลือดออกได้ง่ายขึ้นค่ะค่ะถ้าเป็นเด็กนะคะที่เคยชักแล้วนะคะก็ควรให้ยาที่กันชักไว้ก่อนนะคะส่วนท่านที่รับประทานอาหารได้ก็แนะนำให้เป็นอาหารอ่อนๆเช่นข้าวต้มโจ๊กแล้วก็ดื่มน้ำมากๆค่ะแล้วก็เฝ้าสังเกตอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดนะคะถ้าผู้ป่วยมีการอาเจียนมากหรือมีเลือดออกนะคะก็ให้ควรนำส่งโรงพยาบาลค่ะและสิ่งสำคัญที่สุดนะคะเราก็ควรดูแลสภาพแวดล้อมที่ภายในบ้านนะไม่ว่าจะเป็นน้ำขังหรือว่า เกี่ยวกับเรื่องสภาพแวดล้อมภายในบ้านนะคะให้มีการกำจัดลูกน้ำยุงลายที่มันจะเพาะพันธุ์กลายเป็นยุงอะค่ะให้ปลอดไปจากแถวๆบ้านเราหรือว่าในหมู่บ้านเราก็ขอให้ช่วยกันนะคะหลายๆท่านก็ขอให้ช่วยกันเพื่อที่
เราจะได้ห่างไกลจากโรคไข้เลือดออกค่ะเพราะว่าโรคไข้เลือดออกเนี่ยถือว่าณปัจจุบันเนี่ยทางสถิติทางการแพทย์นะคะก็ถือว่ามีได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะเราก็มาช่วยกันแล้วก็ดูแลสุขภาพของเราแล้วก็ครอบครัวของเราให้ดีขึ้นนะคะเพื่อที่การรักษาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลำบากค่ะก็อย่างที่มีข่าวในปัจจุบันนะคะทางโรงพยาบาลก็คือมีคุณปอค่ะเราก็ขอให้คุณปอหายไวๆคุณปอทฤษฎีนะคะก็เป็นเคสตัวอย่างที่เกิดไข้เลือดออกแล้วก็มีไข้ตามมาตอนนี้ก็ได้รับการรักษาพยาบาลอยู่นะคะก็ขอให้คุณปอนะคะหายไวๆแล้วก็กลับมาให้เรารับชมรายการแล้วก็ละครดีๆค่ะก็เราก็เป็นกำลังใจให้คุณปอแล้วก็ครอบครัวของคุณปอนะคะให้สู้ค่ะเพราะว่ามีกำลังใจส่งไปให้คุณปอแล้วก็ครอบครัวมากมายเลยค่ะค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่อ้อนำมาฝากนะคะเพราะว่าเราอยากให้ทุกท่านเนี่ยมีสุขภาพที่ร่างกายแข็งแรงค่ะค่ะก่อนพักเบรกนะคะอ้อก็มีคำสอนของหลวงพ่อฤาษีนะคะเช่นเคยนะคะท่านบอกไว้ว่านะคะก่อนที่เราจะทำอะไรนะคะเรานะคะต้องคิดนะว่าเราเนี่ยอย่าไปคิดว่าคนอื่นเนี่ยเลวนะคะก็คิดว่าความเลวเนี่ยที่เราคิดเนี่ยมันจะทำให้อยู่เกิดขึ้นในจิตใจแล้วนะคะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะท่านกล่าวโทษความผิดตัวเองไว้ว่านะคะถ้าเราคิดว่าใจเราเลวนะคะเราก็จะทำให้จิตของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะหาจุดเลวของจิตของเราได้หรือว่าหาจุดเลวของกายวาจาใจของเราได้นะคะถ้าเกิดว่าเราพบว่าจุดเลวของเราตรงไหนนะคะเราก็พยายามทำลายนั้นไปให้หมดนะคะแล้วความดีนั้นก็จะปรากฏขึ้นมาเองค่ะก็เป็นคำสอนของหลวงพ่อฤาษีนะคะเป็นเรื่องราวดีๆที่อ้อนำมาฝากวันนี้นะคะเดี๋ยวอ้อขอพักเบรกกันช่วงสักพักนึงค่ะแล้วพบกันใหม่เบรกหน้าค่ะชมพุทธศาสนาสหกรณ์นิพพโสชายะกาขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะดอกเคราะห์ต่ออายุตั้งสารดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991กลับมาพบกันอีกเบรกหนึ่งของรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะค่ะในโลกปัจจุบันนะคะมีเรื่องราวต่างๆมากมายนะให้เราได้เรียนรู้แล้วก็นำไปปฏิบัตินะคะมีหลายท่านที่ทำไปแล้วเนี่ยอาจจะมีการผิดพลาดกันบ้างนะคะแต่หลายท่านเนี่ยก็มีการนำไปปรับปรุงหรือว่าแก้ไขเพื่อให้มันมีประโยชน์หรือว่าให้มันเกิดมีความรู้สึกว่าได้ดีขึ้นเหมือนกับทำได้ดีขึ้นค่ะค่ะการที่เรามีสุขภาพดีนะคะเป็นถือว่าเป็นแบบ
เหมือนกับเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดของชีวิตเลยค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายแค่ไหนแต่ถ้าสุขภาพเราไม่ดีนะคะเราก็อาจจะมีความเครียดเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ถ้ามีความเครียดเกิดขึ้นสะสมเนี่ยก็อาจจะทำให้สุขภาพของเราเนี่ยย่ำแย่นะคะค่ะวันนี้นะคะอ้อมีเรื่องราวแล้วก็ภาพค่ะการแก้กรรมของท่านอาจารย์เอตาทิพย์นะคะเดี๋ยวรบกวนพี่ๆทีมงานช่วยขึ้นภาพแก้กรรมของท่านอาจารย์เอตาทิพย์ให้พี่ๆน้องๆรับชมกันหน่อยค่ะค่ะเป็นภาพที่ท่านอาจารย์เอตาทิพย์ท่านทำพิธีบาทาบำบัดนะคะให้กับพ่อแม่พี่น้องนะคะค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณอุไลนะคะที่ส่ง SMS เข้ามานะคะเป็นโรคที่น่ากลัวมากจริงๆนะคะโดยเฉพาะเด็กใช่ค่ะเพราะว่าโรคที่ไข้เลือดออกเนี่ยถือว่าเป็นโรคที่ร้ายแรงนิดนึงอะค่ะเพราะว่าแค่ยุงตัวเล็กนิดเดียวอะค่ะมันก็สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยอาจจะเข้าโรงพยาบาลได้เลยค่ะอันนี้เป็นวิชาบาทาบำบัดของท่านอาจารย์เอตาทิพย์นะคะที่ทำการกระชับรูปร่างแล้วก็สัดส่วนนะคะเดี๋ยวเราก็ชมภาพกันไปเรื่อยๆนะคะก็มีน้องๆหลายท่านที่เข้ามาให้ท่านอาจารย์เอตาทิพย์ทำวิชาบาทาบำบัดให้นะคะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะที่เขามาทำแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่ารูปร่างเขาเนี่ยกระชับขึ้นแล้วก็สัดส่วนเนี่ยเขาลดลงนะคะก็จะทำตั้งแต่แขนหน้าท้องหรือว่าขาแล้วแต่ผู้ที่มาทำเนี่ยเขาต้องการทำณจุดไหนนะคะก็อย่างอาจารย์เอท่านก็ทำพิธีอันนี้ทำพิธีน่าจะเป็นการอุทิศค่ะอุทิศให้กับอ้อจำน่าจะเป็นอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะแล้วก็มีการสักยันต์ให้ลูกศิษย์นะคะที่เข้ามาพบท่านอาจารย์เองนะคะอันนี้ก็มีคุณหมอมาค่ะแล้วก็มีพี่ๆเขาเข้ามาที่บ้านนะคะเพื่อที่ให้ท่านอาจารย์เอตาทิพย์เนี่ยล้างกรรมให้นะคะก็อาจารย์เอกท่านก็จะได้เจิมแล้วก็สักยันต์ให้ทุกท่านเลยเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะหลายๆท่านพอดื่มน้ำเข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะมีปฏิกิริยาได้นะเพราะว่าน้ำเนี่ยอาจารย์เอท่านได้ปลุกเสกนะคะเหมือนกับเป็นน้ำมนต์นะคะน้ำทิพย์ของสมเด็จพระปฐมอะค่ะก็บางท่านเนี่ยทานไปแล้วนะคะก็อาจจะมีรสไม่เหมือนกันนะคะท่านเอท่านก็ได้ปลุกเสกนะคะน้ำนะคะถ้ามีอาการบางท่านก็จะมีอาการร้อนหูร้อนหน้านะคะก็จะทายว่าถูกน้ำมันพายนะคะหรือว่าขึ้นหน้าสู้ๆก็จะเหมือนยันหมากนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นหมอต่อนะคะหมอต่อเป็นนายแพทย์อะค่ะท่านก็ให้อาจารย์เอทำพิธีล้างกรรมให้ด้วยเมื่อกี้ได้พูดถึงเรื่องน้ำนะคะเรื่องร้อนหูร้อนหน้าก็จะเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันพายนะคะก็ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าพอทานน้ำไปแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าขึ้นหน้าสู้ๆนะคะก็เหมือนว่าให้ทายว่าเป็นแบบคุณผีนะให้ดื่มน้ำต่อไปเรื่อยๆค่ะส่วนท่านที่ทานไปแล้วเนี่ยมีรสขมนะคะก็ให้ทายว่าถูกคุณคนหรือว่าไสยศาสตร์นะคะค่ะก็ถ้าเป็นรสหวานนะคะก็ให้ทายว่าเป็นแรงสินบนค่ะค่ะก็จะถ้าเป็นรสเปรี้ยวก็จะเกี่ยวกับเรื่องเสนียดนะคะก็ถ้าเกิดว่าเป็นรสปกติก็เหมือนกับน้ำทั่วไปก็ดื่มกินอาบได้ปกติเลยค่ะเป็นสิ่งเป็นเหมือนกับเป็นการวิเคราะห์อย่างหนึ่งอะค่ะว่าภายในร่างกายของเราเนี่ยมีปัญหาอะไรหรือว่าเป็นจุดหนึ่งที่ท่านอาจารย์เอตาทิพย์เนี่ยสามารถที่จะบอก
ให้ท่านผู้ชมเนี่ยหรือว่าท่านที่ทานน้ำเนี่ยได้รับรู้ว่าแต่ละท่านเนี่ยทานไม่เหมือนกันบางท่านเนี่ยทานแล้วรู้สึกว่ารสชาติไม่เหมือนกันหรือบางท่านมาทานแล้วเนี่ยสลบไปตรงที่หมอต่อท่านนั่งเลยค่ะเป็นเหมือนกับอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในร่างกายของผู้ที่ทานน้ำอะค่ะอันนี้หมอต่อกำลังดูพุทธคุณนะคะของหมากเสกค่ะอันนี้หมอจินนะคะเป็นภรรยาหมอต่อค่ะอาจารย์เอเจิมดำขับด้วยค่ะก็จะมีพี่ๆหลายท่านนะคะเข้ามาร่วมพูดคุยหรือว่าเข้ามาให้ท่านอาจารย์เอแก้กรรมเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็พี่ท่านนี้ก็รู้สึกว่าโดนพญานาคก่อนหน้านี้โดนพญานาคโดนเจ้ากรรมนายเวรเข้าค่ะแล้วก็ได้ทานน้ำมนต์เข้าไปแล้วก็รู้สึกดีขึ้นนะคะณปัจจุบันก็ทานน้ำมนต์ของท่านอาจารย์เอตาทิพย์ตลอดเลยค่ะไม่ทานน้ำอื่นเลยค่ะก็เข้ามารับน้ำมนต์แล้วก็มีการให้อาจารย์เอแก้กรรมเพิ่มเติมค่ะอาจารย์เอก็จะลงยันให้นะคะเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะอันนี้เดี๋ยวขอดูก่อนหลายท่านเหมือนกันงงเหมือนกันนะคะอันนี้อาจารย์อาคมนะคะมาให้ท่านอาจารย์เอทำวิชาปาทาบำบัดให้เพื่อกระชับรูปร่างค่ะอาจารย์อาคมผอมลงไปเยอะเลยนะคะมีเอวด้วยค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอาจารย์อาคมส่งภาพมาให้ยังไงก็เดี๋ยวเข้าไปดูใน Facebook ก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอามาออกอากาศให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วก็รับทราบกันว่าการก่อนทำเนี่ยมีรูปร่างเป็นยังไงแล้วก็พอมาทำเนี่ยแล้วมีรูปร่างเป็นยังไงนะคะอันนี้อาจารย์ปานีค่ะจากแขนใหญ่ๆนะคะก็แขนเล็กลงไปมากเลยค่ะอันนี้ก็จะไม่เอวเล็กนะคะเอวคอดมันเป็นความเชื่อที่ท่านอาจารย์เอตาทิพย์เนี่ยเหมือนกับนิมิตขึ้นมาว่ามันเป็นการอัดพลังเพื่อที่จะไปละลายไขมันแล้วก็ละลายเซลลูไลท์ค่ะถ้าในโลกปัจจุบันเขาก็จะเรียกเซลลูไลท์ใช่ไหมคะท่านสามารถเข้าไปดูภาพเต็มๆได้ใน Facebook นะคะท้าวกุมภันธ์อาจารย์เอตาทิพย์หรือว่า Facebook ของดำขำตาทิพย์นะคะก็จะเป็นภาพต่างๆที่ลูกศิษย์ลูกหาเข้ามาให้ท่านอาจารย์เอตาทิพย์ทำพิธีแก้กรรมแล้วก็สักยันต์หรือว่าเข้ามาหาอาจารย์เอเพื่อที่จะตรวจกรรมตรวจดวงชะตาหรือว่าร่วมพูดคุยกันในบ้านนะคะนี่ก็จะมีนวดหลังด้วยนะคะนวดเส้นค่ะนวดเส้นกดเส้นนะคะพอหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์เอท่านก็จะเจิมสักยันต์ให้ด้วยอะค่ะแล้วแต่ละท่านเนี่ยจะสักยันต์ไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่าท่านอาจารย์เอตาทิพย์จะนิมิตว่าแต่ละท่านเนี่ยจะต้องสักยันต์เป็นยันต์แบบไหนอะค่ะเราจะใช้ระยะเวลาประมาณต่อท่านไม่น่าจะเกินครึ่งชั่วโมงค่ะหรือว่าแล้วแต่ค่ะเดี๋ยว SMS สามารถส่งเข้ามาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราให้ท่านอาจารย์นิตาทิพย์ตอบให้นะคะก็ดูภาพกันได้เรื่อยๆนะคะท่านสามารถโทรเข้ามาในรายการได้ที่เบอร์029423319นะคะหรือว่า SMS ได้ที่เบอร์4642828นะคะค่ะเดี๋ยวออกจากเองค่ะ
นี้ก็จะเป็นน้องเจค่ะก็เข้ามาทำวิชาปาทาบำบัดที่เกี่ยวกับรูปร่างนะคะเป็นความเชื่อของแต่ละคนนะคะที่เขาเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะทำให้รูปร่างเราเนี่ยมีกระชับขึ้นนะคะเพื่อให้เจ้าอาจารย์เอตาทิพย์เนี่ยมีการอัดพลังนะคะค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะถ้าสามารถเข้าไปชมใน Facebook ทักโมพันอาจารย์เอตาทิพย์นะคะหรือว่าดำขำตาทิพย์ก็ได้นะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะอ้อก็ต้องขอขอบคุณนะคะไปรษณีย์ไทยบริษัทไปรษณีย์ไทยค่ะที่เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายวัตถุมงคลของท่านอาจารย์เอตาทิพย์นะคะก็มีวัตถุมงคลหลายชนิดนะคะที่ลงในไปรษณีย์นะคะไม่ว่าจะเป็นผ้ายันนะคะแล้วก็เหรียญท้าวกุมพันธ์ค่ะลูกแก้วปัตเพียนนะคะทุกชนิดนะคะในราคา100บาทนะคะเราต้องการให้หลายๆท่านเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยนำไปใช้นะคะแล้วมีประสบการณ์นะคะอย่างมีท่านหนึ่งเนี่ยได้แขวนเหรียญท้าวกุมพันธ์ของเราของท่านอาจารย์เอตาทิพย์นะคะก็ได้เข้าไปตรงที่ช่วงจังหวะที่เขามีเหตุการณ์ยิงกันนะคะก็เกิดกระสุนเนี่ยเกิดพลาดมาโดนที่เขาอะค่ะพี่เขานะคะก็ทำให้ได้มีการเข้าโรงพยาบาลค่ะแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีแผลอะไรมากมายค่ะจนพี่ที่ที่โรงพยาบาลแล้วก็พี่ที่เขาใส่เหรียญเท้ากุมพันธ์นะคะมีความรู้สึกศรัทธาแล้วก็เกิดปฏิหาริย์ในองค์ท่านเท้ากุมพันธ์ค่ะหรือว่าจะเป็นลูกแก้วนะคะก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยนำไปดูพุทธคุณว่าศักดิ์สิทธิ์จริงไหมค่ะก็เอาไปที่สนามยิงปืนเลยค่ะก็มีการเอาไปลองเทสแล้วก็มีการยิงกันนะลูกแก้วก็ไม่แตกค่ะแล้วก็มีหลายๆท่านที่นำลูกแก้วนะไปแขวนไว้ค่ะแล้วก็ไม่เกิดอุบัติเหตุค่ะอย่างอาจารย์เอท่านได้ไปแจกที่ปัตตานีนราธิวาสค่ะก็มีพี่ๆที่เขาโดนกับระเบิดค่ะพี่ที่เขาใส่ลูกแก้วเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรหรือว่าไม่ได้เจ็บป่วยอะไรค่ะส่วนท่านที่จะ เกี่ยวกับเรื่องการค้าขายก็เป็นตะเพียนค่ะตะเพียนดูดซับก็จะสามารถที่จะนำไปแขวนหรือว่าแขวนไว้ที่ร้านก็ได้นะคะเดี๋ยวอ้อขอหยิบวัตถุมงคลของท่านจะได้เอตาทิพย์สักครู่นะคะอันนี้ค่ะจะเป็นเท้ากุมพันธ์นะคะเป็นผ้ายันนะคะขนาด A4 นะคะเป็นเท้ากุมพันธ์นะคะเป็นภาพท่านยืนนะคะก็หาดูที่ไปรษณีย์ได้นะคะค่ะอาจารย์เอท่านนิมิตมาว่ามือขวาถือกระทามือซ้ายถือกระบองค่ะค่ะก็จะเป็นภาพท่านยืนนะคะค่ะอันนี้จะเป็นผ้ายันเท้ากุมพันธ์นะคะก็สามารถที่จะเอาไปติดบ้านไว้อะค่ะเป็นผ้ายันติดไว้ที่บ้านได้เพื่อเป็นสิริมงคลนะคะตัวนี้ก็จะเป็นนี่ค่ะเหรียญอันนี้จะเป็นรุ่นแรกนะคะที่อ้อบอกว่ามีลูกศิษย์ลูกหาเขานำไปใส่แล้วก็เกิดปฏิหาริย์นะคะเป็นเหรียญเท้ากุมพันธ์นะคะตอนนี้ก็จะมี4รุ่นแล้วอะค่ะ4รุ่นรุ่นนี้รุ่นแรกนะคะแล้วก็นี่ค่ะรุ่นสุดท้ายรุ่น4ที่เราได้ส่งไปเพิ่งส่งไปที่ทำการไปรษณีย์หลายๆที่นะคะประมาณ 1,200 ที่ทำการนะคะก็ข้างหลังก็จะเป็นจะเขียนว่าปลดหนี้อะค่ะเป็นยันปลดหนี้ของท่านอาจารย์เอตาทิพย์เป็นเหรียญปลดหนี้นะเดี๋ยวเอาให้ดูเป็นเหรียญสีทองนะคะด้านหน้าจะเป็นเท้ากุมพันธ์นะคะไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่านะคะข้างหลังก็จะเป็นยันปลดหนี้อะค่ะเนี่ยค่ะปลดหนี้ค่ะเป็นยันปลดหนี้จะเป็นสีทองนะคะค่ะถ้าตะเพียนดูดซับก็จะเป็นองค์เล็กๆอย่างเงี้ยค่ะมีห่วงอยู่ในตัวค่ะแล้วภายในตะเพียนดูดซับเนี่ยจะมีเลข1ถึงเลข9ไทยค่ะเลข0ถึงเลข9ไทยค่ะมีการดีไซน์โดยพี่ธนาที่เขาดีไซน์ที่วัดเล่งเนื้อเยี่ยค่ะก็ได้มาดีไซน์ตะเพียนอันนี้ให้ท่านอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะค่ะเป็นองค์เล็กๆเด็กสามารถที่จะห้อยได้หรือว่าแขวนไว้ที่ร้านค้าของท่านก็ได้ค่ะเพื่อที่เรียกเงินนะคะค่ะตัวสุดท้ายก็จะเป็นลูกแก้วนะคะลูกแก้วเนี่ยสามารถที่จะนำใบเลี่ยมพลาสติกใส่คอนะคะแล้วก็สามารถวัตถุมงคลทุกชนิดเนี่ยสามารถที่จะทำน้ำมนต์ได้ถ้าท่านสามารถที่จะทำน้ำมนต์ได้เพราะว่าท่านอาจารย์เอตาทิพย์เนี่ยขอบารมีสมเด็จโอถมท่านปลุกเสกนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆเมตตามหานิยมโชคลาภนะคะหรือว่าป้องกันคุณไสยโรคภัยต่างๆท่านก็เอาน้ำนะคะมาขันหนึ่งแล้วก็เอาถุงมงคลเนี่ยจุ่มเข้าไปแล้วก็นำมาดื่มกินอาบได้ค่ะค่ะก็เป็นวัตถุมงคลดีๆของท่านอาจารย์เอตาทิพย์นะคะค่ะแล้วช่วงนี้นะคะขอเรามาพบกับท่านอาจารย์เอตาทิพย์กันค่ะว่าวันนี้ท่านจะมีเรื่องราวอะไรมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วก็รับฟังท่านสามารถโทรเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการได้นะคะค่ะขอต้อนรับท่านอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับผมอาจารย์เอตาทิพย์นะฮะก็มากราบคารวะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะฮะเช่นเคยนะทุกวันพุธนะฮะ4 โมงเช้าถึงเที่ยงนะฮะวันพรุ่งนี้อีกนะฮะเที่ยงไม่ใช่เที่ยงไม่ใช่ค่ะ3 ทุ่ม1 ทุ่มถึง3 ทุ่มค่ะใช่ค่ะ1 ทุ่มถึง3 ทุ่มนะฮะค่ะใช่ค่ะนะครับผมขอขอบคุณนะฮะพี่ต่อนะผู้ใหญ่ใจดีนะฮะช่อง 8ทีวีพูดได้นะครับพี่เก๋นะฮะแล้วก็พี่โปรดิวเซอร์พี่ตาพี่ทีมงานทุกท่านเลยที่เมตตาผมอาจารย์เออาจารย์อ้อลูกดำขำนะฮะมาจัดรายการอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะทุกมีทุกวันอังคารอาจารย์ค่ะอาจารย์มาแล้วเบอร์กันใหญ่เลยวันพุธนะฮะกับพฤหัส2 วันนะฮะนะฮะผมขอขอบคุณนะครับแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทเป็นดีไทยนะวัตถุมงคลนะพ่อแม่พี่น้องไปบูชาได้เลยนะฮะที่ทำการไปรษณีย์นะฮะทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะฮะผมลงไว้4 ชนิดนะฮะก็จะมีผ้ายันท้ากุมภันที่อาจารย์อ้อบอกนะฮะอันนี้ก็100 บาทนะฮะถามว่าผ้ายันนี่เอาไว้เพื่ออะไรนะครับส่วนใหญ่คนเขาจะเอาไปติดไว้ในบ้านนะฮะหรือติดไว้ในร้านค้าแก้ห่วงจุ้ยนะฮะเพราะท้ากุมภันเนี่ยจากหนังสือเล่มนี้หนังสือหลวงพ่อฤาษีเล่มดำเนี่ยนะฮะตอบปัญหาธรรมฉบับพิเศษเล่ม11ท่านบอกเป็นเทวดาที่ให้หวยเก่งด้วยนะฮะให้หวยเก่งด้วยนะฮะแล้วก็พยัญก็เอาไปแก้ห่วงจุ้ยนะฮะส่วนลูกแก้วเนี่ยนะฮะลูกแก้วนี่เขาเอาไปส่วนใหญ่เขาไปซื้อเขาเรียกว่าลอตเตอรี่นะฮะทางโชคลาภนะฮะเพราะถือมงคลทุกอย่างเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เขาก็เอาไปทางโชคลาภทั้งนั้นนะครับลองไปดูลูกแก้วแล้วก็ปัตตเพียนนะฮะปัตตเพียนนี่นะฮะปัตตเพียนแล้วก็เหรียญที่บอกมาแล้วว่ามีถึง4 รุ่นนะฮะลงไปชนีไว้3 รุ่นนะฮะเหรียญท้าวกุมภันเนี่ยจดลิขสิทธิ์หมดแล้วนะฮะลองไปดูนะฮะหลายๆรุ่นลองไปดูไปดูนะของอาจารย์เอนะฮะเข้าเว็บไซต์ www.aetatip.com นะฮะหรือ Facebook ท้ากุมภันอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะแล้วก็ดำขำตาทิพย์ Facebook นะฮะที่อาจารย์อ้อเขาทำไว้ค่ะนะครับขอประชาสัมพันธ์หน่อยนะฮะค่ะนะครับเอาตอบ SMS ก่อนคุณลูกโป่งความรักก็บอกแล้วนะฮะถ้าเกี่ยวกับความรักก็หาพ่อแก่มาพระฤาษีมานะฮะหรือว่าคุณลูกโป่งหาพ่อแก่มาติดตัวไว้นะครับก็จะดีนะครับแล้วก็เอาเงินให้คุณพ่อบ่อยๆนะฮะเป็นเคล็ดนะฮะจะทำให้ร่ำรวยขึ้นนะครับคุณลูกโป่ง SMS ก็ส่งมาได้เรื่อยๆมือถือผม0874500111มือถืออาจารย์อ้อ0824509991นะฮะจดไว้นะฮะพ่อแม่พี่น้องมีปัญหาขัดข้องอะไรโทรมาพูดคุยกันนะฮะไม่เสียค่าครูนะเพราะว่าผมยินดีตอบคำถามให้นะไม่ว่าจะเป็นปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับดวงชะตาเกี่ยวกับข้อกรรมของท่านเจ้ากรรมในเวรหรือเจ็บป่วยจากเจ้ากรรมในเวรไม่หายสักทีนะฮะซึ่งบ้านผมเนี่ยส่วนใหญ่คนที่มาหาเนี่ยอันดับหนึ่งเลยคือป่วยเป็นโรคนู้นโรคนี้โรคนั้นเกี่ยวกับเจ้ากรรมในเวรที่ไม่หายสักทีเขาก็มาที่บ้านกันนะฮะมาให้ผมแก้กรรมให้นะครับหรือมาเพื่อลงณหน้าทองนะฮะเพื่อเป็นสิริมงคลหรือสักยันต์ต่างๆเพื่อเป็นสิริมงคลหรือมือปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องการห่วงจุ้ยในบ้านนะฮะหรือว่าการตั้งศาลต่างๆนะฮะเขาก็มาที่บ้านนะครับเอาขอตอบก่อนสุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงรักษาไงก็ไม่ดีขึ้นเป็นอะไรคุณวาลินนะฮะโรคตับกับหัวใจ2 จุดไม่ดีนะคุณวาลินนะฮะพี่วาลินก็ไปสังฆทานบ่อยๆให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วก็หาขมิ้นชันมาทานนะครับก็จะดีขึ้นนะฮะระบบตับกับหัวใจพี่วาลินไม่ดีนะฮะก็ SMS ก็ส่งมาได้เรื่อยๆนะครับต่างประเทศ18006945145โทรเข้ามานะฮะอันนี้โทรฟรีนะฮะเบอร์เมืองไทยเข้าในรายการ02นะฮะ
942-3319อันนี้ก็เสียเงินปกตินะฮะมาพูดคุยกันในรายการนะครับดูสดในรายการได้เลยนะครับอันนี้ก็มีจดหมายนะฮะจากเนี่ยจดหมายอย่างนี้นะฮะส่งลงส่ง EMS มาเลยนะฮะจากท่านรองเจ้าวาดหลวงพ่อสมศักดิ์ปัญญาวโรนะฮะส่งมาที่บ้านผมนะครับเขาก็เขียนนะฮะท่านก็เขียนจดหมายเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะลงใน Facebook ขออาจารย์อ้อดีกว่าค่ะใช่ค่ะนะฮะว่าหลวงพ่อท่านก็เขียนว่าเรื่องขอเชิญร่วมทำบุญซ่อมแซมเรือนพักสงฆ์ช่วงพื้นและโครงสร้างเนี่ยฮะท่านเขียนมาอย่างนี้ขอเจริญพรอาจารย์สุภชาติสุวรรณสิงห์ทราบก็ชื่อผมชื่อสุภชาติสุวรรณสิงห์นะฮะหรือว่าอาจารย์เอตาทิพย์นะฮะท่านก็เขียนว่าอาตมาขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์และคณะร่วมทำบุญซ่อมแซมเรือนพักสงฆ์ช่วงพื้นและโครงสร้างช่วงล่างดังรูปภาพที่แนบมาพร้อมนี้อาตมาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอาจารย์และครอบครัวคงสุขสบายดีด้วยบุญกุศลที่ช่วยเหลือพระพุทธศาสนาเสมอมาขอให้มีความสุขสมปรารถนาทุกประการขอเจริญพรพระสมศักดิ์ปัญญาวโรนะฮะนี่ท่านก็บอกเกี่ยวกับวัดนี้คือวัดทุ่งหลวงนะฮะอยู่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เป็นวัดของเจ้าอาวาสอดีตเจ้าอาวาสก็คือครูบาธรรมชัยท่านเป็นสหธรรมิกกับหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะฮะหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านบอกว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยครูบาธรรมชัยนี่ทิพจักขุญาณแจ่มใสที่สุดท่านอยู่ในโรงแก้วนะฮะศพไม่เน่าไม่เปื่อยนะฮะท่านเป็นศิษย์เอกของครูบาศรีวิชัยครูบาธรรมชัยเป็นศิษย์เอกครูบาศรีวิชัยท่านเก่งเรื่องรักษาโรคเก่งเรื่องทิพจักขุญาณแล้วท่านยังรักษาโรคให้ครูบาศรีวิชัยอาจารย์ของท่านด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวัดเนี่ยวัดทุ่งหลวงเนี่ยนะฮะตอนนี้กำลังจะซ่อมนะฮะก็จะมีภาพต่างๆนะฮะอันนี้ก็จะเป็นภาพคร่าวๆในกุฏินะฮะกุฏิเรือนไม้นะฮะเป็นเรือนพักสงฆ์ไม้ผุก่อนปวกลุกลานมากนะฮะล้อเสียหายก็จะซ่อมยากแล้วนะฮะอาจจะต้องรื้อทิ้งนะฮะนะครับทีนี้ภาพถ่ายหลวงพ่อนะฮะที่ก็จะต้องซ่อมนี่หลวงพ่อนะฮะมีหลวงพ่อแล้วก็ซ่อมแซมนะฮะอันนี้เป็นไม้นะฮะครูบาธรรมชัยท่านสร้างไว้ประมาณ2523ปี23นะฮะเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะมีภาพส่งมาต่างๆนะฮะพ่อแม่พี่น้องที่มีความศรัทธาในครูบาธรรมชัยนะฮะวัดทุ่งหลวงนะฮะท่านเป็นเกจิอาจารย์ที่ศพไม่เน่าไม่เปื่อยเป็นเกจิอาจารย์ที่คนภาคเหนือนะฮะให้ความเคารพท่านร่วมสร้างดอยสุเทพนะฮะกับครูบาศรีวิชัยนะฮะแล้วท่านเป็นพระที่พ่อแม่พี่น้องภาคเหนือเคารพนะฮะเพราะท่านเป็นพระที่ทำคุณงามความดีให้กับใช่ไหมฮะชาติบ้านเมืองก็เคยปลุกเสกพระเครื่องไปแจกทหารภาคใต้ด้วยกับหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครูบาธรรมชัยเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านศรัทธานะฮะอยากจะช่วยให้กุฏิของเรือนพักสงฆ์เนี่ยนะฮะให้ปรับปรุงให้ดีขึ้นพระสงฆ์จะได้มีที่พักนะฮะส่งเงินไปที่ธนาคารกรุงเทพนะฮะสาขาตลาดแม่มาลัยนะฮะเลขบัญชีนะฮะ4 58 016 9367นะฮะเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันท่านชื่อพระอาธิการอิ่นคำนะฮะเดี๋ยวเบรก2ผมจะขึ้นเลขบัญชีให้นะฮะพ่อแม่พี่น้องที่มีความเคารพศรัทธาในครูบาธรรมชัยแห่งวัดทุ่งหลวงจังหวัดเชียงใหม่นะฮะก็ร่วมส่งเงินไปที่วัดนะฮะจะได้ปรับปรุงกุฏิสงฆ์ที่ครูบาธรรมชัยท่านสร้างไว้แต่เดิมนะฮะตั้งแต่ปี23ไม่งั้นเดี๋ยวจะต้องลื้อออกหมดเลยนะฮะสร้างความเสียหายแก่พระสงฆ์องค์เจ้านะฮะไม่สามารถจะพักอยู่ได้นะฮะเพราะปวกลุกลานเลยลุกลานมากเลยนะฮะก็เดี๋ยวเบรก2ผมจะขึ้นเลขบัญชีไว้ให้ค่ะครับนะฮะนี่หลวงพ่อสมศักดิ์ท่านเป็นตอนนี้พระอธิการอินคำเป็นเจ้าอาวาสต่อจากครูบาธรรมชัยเพราะสมัยก่อนครูบาธรรมชัยเจ้าอาวาส
พระอธิการอินคำเป็นรองเจ้าวาดค่ะแล้วตอนนี้หลวงพ่อสมศักดิ์ก็มาเป็นรองเจ้าวาดกับพระปัจจุบันนะเจ้าวาดชื่อพระอธิการอินคำค่ะรองเจ้าวาดชื่อหลวงพ่อสมศักดิ์ที่ส่งจดหมายมาหาผมเนี่ยนะฮะก็พ่อแม่พี่น้องที่มีความศรัทธาในครูบาธรรมชัยนะฮะหรือว่าอยากจะทำบุญร่วมบุญร่วมกุศลส่งไปที่วัดนะฮะชื่อพระอธิการอินคำเลยเจ้าวาดนะฮะแล้วเลขบัญชีก็ธนาคารกรุงเทพนะฮะสาขาตลาดแม่มะไล4580169367นะฮะหรือว่าโทรไปเข้า Google โทรไปวัดทุ่งหลวงเลยอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่อยากทำบุญต้องพ่อแม่พี่น้องก็ต้องแสวงหาเอาเองเพราะว่าการทำบุญจะได้กับพ่อแม่พี่น้องเองค่ะนะฮะจะมารอให้บุญวิ่งเข้ามาหาเราไม่ได้นะฮะเราจะต้องวิ่งเข้าไปหาบุญนะฮะก็จะทำให้พ่อแม่พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยนะฮะเพราะท่านเป็นพระหมอค่ะสุขภาพท่านก็จะได้อานิสงส์ก็ได้ทำบุญกับหลวงครูบาธรรมชัยท่านเป็นพระหมอค่ะสุขภาพท่านก็จะดีแล้วท่านมีทิพจักขุยานที่แจ่มใสค่ะที่หลวงพ่อฤาษีดึงดำท่านยืนยันแล้วนะฮะมีท่านก็จะได้ตาเป็นทิพมีเซนส์ค่ะได้ไหมมีเป็นคนที่มีเซนส์นะฮะลองทำดูเอาคุณมานะคู่ที่คบอยู่ใช่เนื้อคู่หรือเปล่าครับค่ะคบไปก่อนนะคบไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้คบไปเรื่อยๆก่อนถ้า3ปีอยู่กันได้ก็เป็นคู่ถ้า3ปีอยู่กันไม่ได้ก็ค่อยพิจารณากันไปนะฮะอันนี้ก็ให้คบกันไปก่อนถ้าอยู่ถึง3ปีนะเป็นคู่แน่นอนจากนี่นะนะฮะจากวันนี้หรือว่าจากวันนี้เลยจากวันนี้เลยนะฮะอาจารย์คะอย่างที่เราถ้าเกิดว่าเราทำบุญอย่างเงี้ยเขาเรียกวิหารทานไหมคะทำบุญมีหลายลักษณะมีหลายอานิสงส์แล้วที่จะเกิดทำบุญอันนี้เขาเรียกวิหารทานสังฆทานเขาหลวงพ่อฤาษีนั้นบอกว่าถวายทานกับถวายสังฆถวายทานกับพระพุทธเจ้า100ครั้งค่ะยังไม่เท่าสังฆทาน1ครั้งค่ะหมายถึงทำบุญใส่บาตรใช่ถวายทานน่ะกับพระพุทธเจ้า100ครั้งนะค่ะยังไม่เท่าสังฆทาน1ครั้งอ๋อค่ะสังฆถวายสังฆทานเนี่ยถวายเขาเรียกทำสังฆทาน100ครั้งค่ะยังไม่เท่ากับวิหารทานเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะแค่ครั้งเดียววิหารทานก็คือส่วนมากก็จะเป็นเกี่ยวกับการสร้างการก่อสร้างของวัดต่างๆห้องน้ำกุฏิค่ะเมนนะฮะนะครับค่ะพวกเกี่ยวกับก่อสร้างในวัดค่ะอานิสงส์ถามว่าวิหารทานมีอานิสงส์ยังไงค่ะเราก็จะได้มีบ้านอยู่อาศัยเพราะเราทำเกี่ยวกับก่อสร้างในวัดค่ะนะฮะซ่อมแซมวัดเราก็จะได้มีบ้านมีที่อยู่ที่อาศัยการทำบุญกี่บาทกี่สตางค์ก็ได้ที่พ่อแม่พี่น้องไม่เดือดร้อนนะฮะแล้วอานิสงส์ช่วงนี้ได้กฐินหมดไปหรือยังกันไม่รู้ช่วงนี้อานิสงส์กฐินเนี่ยมันสูงกว่าพระป่าเยอะพระป่าเนี่ยปีนึงอ่ะทำได้หลายรอบแต่กฐินนี่ปีละครั้งเดียวเท่านั้นกฐินจะหมดไปแล้วค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่พี่น้องจะเห็นซองพระป่าซองกฐินเนี่ยใส่ไปเลยค่ะ10บาท20บาท50บาท100แล้วหรือมากกว่านั้นก็ได้กระถิ่นริมรั้วค่ะอาจารย์ก็ตัดมากินซะเพื่อความอิ่มอร่อยในร่างกายนะฮะก็เป็นอันว่าแล้วการทำบุญกับปล่อยปลามันต่างกันยังไงคะอาจารย์อันนี้ส่งต่างกันยังไงคะการทำบุญทุกชนิดมีความหมายทั้งนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเรามามุ่งทำเพราะท่านถ้าเห็นวิหารทานเกี่ยวกับอานิสงส์เกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัยสังฆทานนี้เป็นเหตุให้ร่ำรวยในชาติปัจจุบันค่ะการปล่อยปลาใช่ไหมที่อาจารย์อ้อบอกปล่อยปลาค่ะปล่อยปลาปล่อยนกปล่อยอะไรอย่างเงี้ยปล่อยนกเป็นการสะเดาะเคราะห์ค่ะปล่อยปลาเป็นการต่ออายุเราค่ะไปซื้อในตลาดมาปล่อยนะฮะที่เขาจะฆ่าปล่อยเต่าจะทำให้เรามีตำแหน่งหน้าที่การงานเขาเรียกเจริญรุ่งเรืองค่ะเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานต้องปล่อยเต่านะฮะไม่ใช่ปล่อยเต่าเราอย่างนี้ไม่ใช่ได้ต้องใช้โลออนดับกลิ่นนะฮะแล้วบางคนหลายท่านบอกว่าถ้าเกิดว่าปล่อยแล้วเนี่ยเราเอากลับมาทานได้ไหมทานได้หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านยืนยันได้ว่าสมมติปล่อยปลาช่อนจะทานปลาช่อนได้มันคนละเรื่องกันนะฮะเพราะนั้นเข้าใจใช่ไหมหลายท่านกังวลไงคะว่าเออเราปล่อยไปแล้วยังปล่อยปลาดุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ว
ขาก็บอกว่าทานได้กินไม่ได้อันนี้ทานได้มีในหนังสือนะฮะที่หลวงพ่อท่านตอบไว้นะฮะในหนังสือหลวงพ่อท่านตอบไว้นะฮะหลวงพ่อฤาษีดำท่านตอบไว้นะครับก็เหมือนกับการทำบุญแต่ละอย่างมันก็ไม่เหมือนกันมีอานิสงส์นะฮะนะครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำบุญเราก็ทำได้ทุกชนิดแหละที่เราไม่เดือดร้อนอย่างเด็กยากจนเนี่ยค่ะเราก็ทำเด็กเขาจะได้มีอนาคตค่ะใช่ไหมฮะ18-19อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์อันนั้นก็เราจะหมดอนาคตไปนะฮะอย่างเด็กยากจนนะฮะหรือว่าคนขอทานเราทำไปค่ะเราก็หนึ่งให้เป็นการเมตตาสงเคราะห์คนที่เขายากไร้ค่ะนะฮะเราก็ได้บุญด้วยท่านก็เหมือนคนขอทานคนยากจนก็เหมือนพ่อแม่เราเนี่ยค่ะท่านก็เหมือนพ่อแม่พี่น้องเราถ้าเราคิดว่าพ่อแม่พี่น้องเรายากจนตกระกำลำบากอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีน้ำใจช่วยเหลือท่านบ้างไหมนะฮะถ้าเราเห็นคนขอทานเนี่ยเราอย่าคิดว่าให้เงินเขาไปแล้วเขาจะรวยค่ะผมเชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องเนี่ยที่มีอาชีพการงานเนี่ยรวยกว่าพ่อแม่พี่น้องที่ขอทานเยอะค่ะให้เขาไปเถอะนะฮะอย่าไปคิดว่าเขาตั้งใจมาเพื่อจะหลอกเราค่ะให้เขาหลอกไปค่ะนะฮะเราก็สะสมเราเป็นการสละทานเราไปนะครับนะฮะถ้าเขาเอาถ้าเกิดถ้าไปคิดว่าพ่อแม่พี่น้องขอทานค่ะเขามาหลอกเราเพื่อเขาจะรวยค่ะแต่ถ้าเกิดเขามาแล้วเกิดเขาไม่ได้หลอกเราล่ะเขาจนจริงๆล่ะเขาไม่มีข้าวกินพ่อแม่พี่น้องจะพลาดโอกาสทำบุญไปนะค่ะนะฮะถามว่าทำบุญเพื่ออะไรบุญต่างๆมันจะย้อนมาอยู่ที่พ่อแม่พี่น้องนั่นแหละค่ะนะฮะมันจะไม่ไปไหนเลยนะฮะเขาเรียกว่าหว่านพืชเช่นไรนะฮะค่ะย่อมหว่านย่อมได้ผลเช่นนั้นนะฮะนะฮะพอดีหว่านไปฝนตกค่ะอาจารย์น้ำท่วมปัญหานั่นน่ะฝนตกขึ้นมานะฮะเราก็ต้องเอาเมล็ดพืชมากินต่อค่ะก็เป็นการเหมือนกับสะสมบุญไปเรื่อยๆนะคะใช่ไหมคะอาจารย์ยิ่งให้ยิ่งได้ค่ะนะฮะเมื่อเรารู้จักให้คนให้ย่อมเป็นที่รักค่ะคนถ้าไม่รู้จักให้ค่ะก็ไม่มีประโยชน์นะฮะค่ะอาจารย์คะงั้นขอสักแสนหนึ่งได้ไหมคะอาจารย์อาจารย์ยังตัวไม่รอดเหมือนกันนะฮะอ้าวเป็นอันว่าผมขอขอบคุณบริษัทไปนีไทยนะฮะที่เมตตาจัดจำหน่ายวัตถุมงคลมา6ปีเต็มแล้วขึ้นปีที่7แล้วพ่อแม่พี่น้องไปบูชาเองประมาณ 1,200 สาขาทั่วประเทศไทยนะฮะไปเข้าไปในเคาน์เตอร์พี่ๆพนักงานใจดีเลยเคาน์เตอร์วัตถุมงคลเลยบอกว่าจะมาบูชาวัตถุมงคลของอาจารย์เอมีเหรียญพยานลูกแก้วปัตตเพียนนะฮะ100บาททุกชนิดเลยนะงั้นขออนุญาตนี่เอาปีหน้าจะสอบตำรวจได้ไหมอันนี้สอบได้เลยนะฮะคุณอะไรนะฮะนี่ฮะที่พี่ถามเนี่ยแหละสอบได้แน่นอนฝ่ายเสด็จพ่อรอห้าไว้ทำบุญกับเสด็จพ่อรอห้าบ่อยๆมีโอกาสได้แน่นอนนะฮะเนี่ยโอกาสได้เยอะสูงเลยถึง 80% เลยค่ะขอให้สำเร็จค่ะให้สำเร็จแล้วกันค่ะอ้าวขออนุญาตนะครับพบกันในเบรกหน้านะครับค่ะชมพุทธะสหกนิโกโชชัยกา